มายกที่3ครับระหว่างสาวจีนกับสาวไทยอารีน่ากับจะได้ปากทิพย์ยกที่3จีนไทยจีนเอาสาวจีนตีสาวไทยตีสาวจีนตีสาวไทยเพื่อนสาวจีนอยู่ละไม่ยอมกันไอ้นี่สาวจีนจับสาวไทยแทงแทงเอาไทยแทงจีนจับเอาจีนแทงไทยแทงโอ้โหเอาวันนี้ตัวไม่ยิ่งขาดโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่ละตัวไอ้จีนไอ้เป็นไก่ชนกับมนุษย์น้อยครับไก่ชนมนุษย์น้อยแล้วก็มาจากชายน้อยพันกระต่ายนาคาจะอยู่ยังอีก4คู่ข้างมวยยังอีก4คู่วัดคุ้งตะเภาครับท่านผู้ชมวัดคุ้งตะเภาพิเศษเอาลงตรงนั้นเลยลูกมาต้องมาที่นี่ไหวแล้วอุ้มไปอุ้มลูกสาวไปโอ้โหหนักจริงๆครับสาวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตัวนี้ได้เลือดครับตัวนี้แค้นฝังเข็มเลยเล่นเอาคนไทยน็อกเลยครับมาครับมาคู่ขึ้นมาก่อนครับทางด้านฝ่ายแดงคือไก่ชนสกวัดเมืองจากจังหวัดพิจิตรครับแรงน้ำเงินครับกะเหรี่ยงคอยาวครับจากโน่นแล้วครับโกสัมพีกำแพงเพชรนี่คือมนุษย์น้อยสสมชายครับกะเหรี่ยงคอยาวโอ้คนนี้ใช้แรงงานครับต่างชาติทั้งนั้นเลยใช้แรงงานต่างชาติคุณได้เชิญครับท่านผู้ใหญ่พนมคืนประคองครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลคุ้งตะเภาแล้วก็คุณธรรมนูนข้ามชูไปแล้วเหรอท่านธรรมนูนครับคุณได้เชิญท่านขอพบอะไรเลยครับไปไหนอ่ะกลับไปเลยมั้งธรรมนูนข้ามชูเอาคุณสุรัตน์สัตยาพรครับคุณสุรัตน์สัตยาพรนะครับเชิญครับท่านเกษตรอำเภอทองสันขันอดีตนะครับเชิญครับคุณธนพรครับท่านอดีตเกษตรอำเภอท่านสุรัตน์ท่านสุรัตน์เกษตรอำเภอทองสันขันครับเอาใครเนี่ยผู้ใหญ่นงพี่ยันผู้ใหญ่นงเชิญครับผู้ใหญ่นงกำลังกดตู้ ATM อยู่วันนี้มาเต็มยศเลยนะครับผู้ใหญ่ต้องเก็บมาเต็มยศเลยวันนี้บอกอย่าใส่ชุดชลบอเนี่ยชลบอแปลว่าช่วยลำบากผู้ใหญ่ต้องเคยแย่งผู้หญิงคนเดียวกันกับผมนะเคยแย่งผู้หญิงคนเดียวกันกับผมแต่ความหล่อสู้ผมไม่ได้ที่
กูอย่าลงแกตอนหนุ่มแกหล่อนะไม่ลงหล่อแล้วหล่อเฮ้ยกูอย่าลง16นะข้ามน้ำไปหาผมได้เด้อบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยข้ามน้ำมาเลยบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านผมกูอย่าลงลูกค้าประจำแน่ๆซื้อแตงโมผมนะขอบคุณครับพี่ใหญ่ดงครับขอบคุณท่านเกษตรอำเภอครับแล้วก็ดีท่านเกษตรตำบลคุ้งกะเพราด้วยไม่ทิ้งครับบ้านเราคู่ที่6แล้วครับแม่ต้องหลังมีความสุขอยู่เนาะท่านมีทั้งหมด10คู่พี่ใหญ่เกษตรวีขาโตหลังครับสาวๆเยอะโตหลังเป็นผู้ใหญ่รุ่นร้อยเลยสาวจะรุ่นร้อยนี่แหละอ่ะมาดูมวยคู่ที่6นะครับไปลูกคู่ที่เท่าไหร่นะครับเนี่ยไปลูกยังเป็น5คู่วันนี้ท่านสายแดงมาเข้าเวียนแทนมวยบ้านเรามาเข้าเวียนแทนเจ้าแสงเพชรแสงมรกตเรียกประเสริฐมาเข้าเวียนแทนเพราะว่าแสงมรกตนี่ไปชกเมื่อคืนนี้นะครับเป็นชกเมื่อคืนแล้วแพ้น็อกด้วยแพ้ก็มาแล้วผมก็ไม่เอาชกละเนาะต้องเอาคนอื่นมาที่ยังไม่ได้ชกขอบคุณป๋าตูนครับจากจังหวัดพิจิตรนะครับโปรโมเตอร์มือใหญ่ของจังหวัดพิจิตรแหมวันนี้ไก่ชนครับจากเมืองพิจิตรมันนกน้อยนี่จากโกสัมพีครับกำแพงเพชรอย่าได้ยาวครับแต่กระดูกกระเที่ยวนะผมได้ทราบเลยว่าไก่ชนนี่จะต่อยแสงกระสุนหลายครั้งแล้ววันนี้ถือว่าได้มาลงร้อยนี่มาเป็นตัวยืนไก่ชนมาเป็นตัวแทนครับแทนแสงกระสุนเกรดนั้นรวยตัวเล็กจะได้เปรียบกว่านิดนึงเลือกความเป็นมวยนะครับกระดูกมวยไทยแท้ครับไทยพันแท้นักเรียนนี่เป็นพันจากคนน้อยครับบวกกระเรียนคอยาวจากโบสถ์ตีครับกระแพงเพชรก็เต้นรับได้ครับมวยเยอะทีเดียวสามารถมวยต่างชาติมาให้เราดูกันได้ครับไก่ชนชนทุกตัวของป๋าบูมครับป๋าเอาละครับแม่มาหมัดแรกของไก่ชนหมัดลูกน้อยขาไม่ถูกเป็นมวยเก่าของสิทธิ์เจี๊ยบเมียวนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในสังกัดของสองประวัติเมืองของสาวพิบูลคนพิจิตรไปลงน้อยไก่ชนหลุดลายจะได้เปรียบกว่าเล็กน้อยครับเกมตัวนี้ก็ได้ใจได้ต่อยมาก่อนแล้วครับต่อยมาก่อนมาลูกน้อยไอ้ต่อยก่อนก็ต้องเป็นลูกพี่หัดล่าใส่เบาๆครับก็ได้ใจครับหีบหัวกับไก่ชนตัวนี้ตั้งแต่เราเจอเจ้าเข้าหมดยกแรกหมดยกแรกกันไปก่อนคู่ต่อไปครับเตรียมตัวด้วยคู่ต่อไปจะเป็นเพชรขุนศึกกับสิงห์ดำครับเตรียมตัวด้วยนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะกลับแล้วเหรอเ
วยสลักพัดของวัดคุ้งกระเบาทางวัดอยู่ตรงที่มันหลบฟ้าหลบฝนได้10คู่นะครับเรากันไว้ก่อนครับอะไรมันต้องกันไว้ก่อนถ้ามันมาพุ่งพับลงหนีไม่ทันนะครับจะได้ไผ่ใหญ่วะนะแม่งโอ้โหคนนี่เต็มไปหมดเลยพอฝนตกแตกซะหน้าโมกแต่ยังไงมาก็อุดหนุนแม่ค้าแม่ขายมาเลยครับก็ของก็ขายครับในมาโชว์นะจะช่วยแม่ค้ามาเซจะตั้งนะครับเอาไข่เจียวลูกสาวกับแม่ทีนี้เนี่ยไข่เจียวบุฟเฟ่ข้าวไข่เจียวหรือก็เรียกท่าพิธภัณฑ์เลยพิธภัณฑ์พยายามพิธภัณฑ์พระเจ้าตากโอ้โดนโดนพระพุทธเจ้าวัดคุ้งกระเพราคลองมาแล้วก็พิธภัณฑ์เดี๋ยวใครจะเข้าไปชมพิธภัณฑ์เดี๋ยวไปตกใจเจอผ้าเจอผ้าครับโดนพิธภัณฑ์เคลื่อนไหวได้ไหมวันนี้ขึ้นไปที่สารการประเรียนวัดคุ้งกระเพราโอ้โหตกใจผ้าทำไมเยอะแยะขนาดนั้นโอ้โหเป็นหุ่นที่พึ่งนะครับตกใจพักไม่ไปสักทีด้วยอย่างเงี้ยถัดรอบสองเลยวันนี้ผลงานการจับของเราขอสุดท้ายครับกับเดลินนักโชคเรื่องคนเดิมเกิดที่ได้เนี่ยจะเก็บไว้ปีหน้าแล้วตายของไก่ชนไก่ชนเกียร์มันต้องน้อยทิ้งหมัดขวาต้องน้อยมาเจอมวยรุ่นพี่อยู่แต่มันเล็กกว่าครับตรงนี้ชาวต่างชาติมาที่ชมมวยไทยกันเยอะๆเลยครับแดกของกระโดดน บรรยากาศดีครับเย็นๆตอนนี้ตาไปทุ่งกว่าแล้วครับโอ้ยเราสองชั่วโมงแล้วเราสองชั่วโมงผ่านแล้วยังไม่รู้นะครับยังเก่งๆกันอยู่ยังไงช่วงคนนี้ยังเก่งๆกันอยู่เรียบมาลงน้อยกระเรียนแพ้ยาวจากโอ้ยก็พีก็แพ้เพชรคุณหน้าเลยก็จะเป็นเพชรขุนศึกนะครับกับท่านสิงห์ดำก็จะได้รับเกียรติจากแขกผู้มาเยือนนะครับของตำบลหาดกวดทั้ง3ท่านครับท่านสทกมลวันชัยอ่อนนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ประสงค์กรสร้อยผู้ว่าหมู่2หาดกวดแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ติ๊กผู้ใหญ่ที่สวยที่สุดนะครับผู้ใหญ่เต็กผู้ใหญ่ที่สวยที่สุดใช่ไหมที่สวยที่สุดในประเทศไทยนี่แหละเนี่ยพี่ว่าท่านกำนันไก่บอกว่าอุ้ย
ปหันกดไม่อยากกลับแต่ไม่ว่าผู้ใหญ่ติ๊กแล้วไม่อยากกลับก็นั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดลองเลโดยังครับเดี๋ยวขึ้นคู่ลองผู้เอกลองผู้เอกผู้จัดชายน้อยพานกระต่ายขึ้นลองผู้เอกไปจัดชายน้อยกับพานกระต่ายยังครับเดี๋ยวยังอีกสองคู่ให้นั่งนานๆเถอะน้องสาวผมนั่งนานๆได้เดี๋ยวจะให้มาภาคมวยภาคมวยเก่งนะเนี่ยเดี๋ยวต้องภาคมวยฝึกมากับมือเลยเนี่ยยกที่สามไม่หนีแล้วครับไก่ชนไก่ชนไก่จะเป็นเต้าใหญ่แน่โอ้โหลงครับไอ้ลูกเดี๋ยวต้องลงเลยครับตัวละ 5,000 5,000 มัดเลยตังค์ไม่เหลือ
เห็นพิจิตเมื่อเห็นบ่อน้ำมันราดกระเบือแล้วเอาเลยไอ้บางกะเลียงเผู้ใหญ่ประสบความสร้อยมีบ้านหนูสองครับแล้วก็ผู้ใหญ่จิ๊กนะครับเอานี่หมดครับทั้งสามคนเลยครับนี่หน้าคู่ที่โอ้โหไอ้ใส่หมวกกันน็อกคือไปต่อยมวยวะใส่กันน็อกปัญญาเป็นคู่ที่7นะครับมีทั้งหมด10คู่นะครับที่วัดทิ้งตะเภาวัดทิ้งตะเภาเอาคู่หน้าคู่หน้าเป็นคู่รองนะจะจับใครคู่รองคู่เอกแล้วก็คู่ต่อจากคู่รองเป็นคู่เอกแล้วก็มาปิดท้ายไอ้แมวกับกระเรียงประมือกับผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับถึงว่านั่งโต๊ะเดียวกับผู้ใหญ่หล่อปัทวีนั่งโต๊ะเดียวกันเลย ผู้ใหญ่ปัทวีนะ
ที่คู่ที่7นะครับคู่ที่7ต่อไปเป็นคู่รองและคู่เอกแล้วก็มวยก็เหลี่ยงกันเลยจำไม่ได้จริงก็เห็นก็รอยดีนี่เป็นมวยสลักพัดของวัดทุ่งตะเภาครับสำหรับวัดห้องสูงนี่แอดไม่แน่ใจวันเท่าไหร่20กว่านะครับวัดห้องสูงแล้วก็ไม่ใช่วัดไม่ก็มีวัดต่อวัดห้องสูงนะครับแอดจำไม่ได้ที่วัดไหนถ่ายรูปโอ้โหอีกทีแรกไอ้น้ำเงินมันหน้าตาไม่ดีเพราะผู้ใหญ่สวยมันอยู่ใกล้เธอหน้าตามันดีนิดนึงขอบคุณก็ผู้ใหญ่จริงนะครับผู้ใหญ่ประสบกอดสร้อยนักบวชนะครับแล้วก็สภ.กมลวันสภ.ที่มีรูปร่างดีที่สุดนะครับสภ.กมลวันเป็นมวยคู่ที่8ครับมวยคู่ที่8 9 11 3 3 4 4 4 4 4ไปเรื่องง่ายคือมวยจำเป็นไม่เคยมาชกบ้านเราครับเจ้าพิจารณ์ขอสุดท้ายจากจังหวัดเชียงรายครับอายุไม่มากเลยครับอายุไม่มากใครว่าแพ้มวยแหลมมาต่อยก็ใช่แล้วอายุแค่25ปีเองครับสายน้ำเงินเป็นคู่ค้ำครับคู่ค้ำธรรมดาแดงเลยครับฝ่ายพิจิตรเป็นคู่เอกนะตะโกนเลยขุนศึกวันนั้นก็มาต่อยคุ้มกระเพราครับวันนั้นก็มาต่อยคุ้มกระเพราในงานของสจมะนาวแดงเลยชนะน็อกครับชนะน็อกยุ่งยังยังนานไม่ได้เลยครับไม่ได้เอาครับพ้นคิดแสงได้ไหมครับThank you.
ับเจ้าสำนักเลยครับถึงดำเลยหน้าแก่ๆมันเหมือนกับไอ้แปงเนี่ยไอ้แปงลูกเขาก็รอเลยเนี่ยโอ้โหเอาวันนี้ถ้ามันผ่านคุณเสร็จได้แล้วเดี๋ยวเองสองเดียวกันเลยประเภทเด็ดแรกหมักกันสนุกแน่ครับคู่นี้ขอบคุณครับนี่วันนี้ทีมงานจาริซี่เรามาเก็บภาพครับแห่งความทรงจำภาพความมันในงานสลักพักของวัดคุ้งกระเพราโดยทีมงานของตากล้องของตำบลเราหนึ่งเดียวในโลกเลยประเภทสลักพักเขาบอกว่าความเป็นมาสลักพักนี่200 กว่าปีครับ200 กว่าปีก็เรียกว่าวัดที่เริ่มเป็นวัดแรกสลากพัดเนี่ยนะครับผมเรียนทราบว่าวัดแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่จัดงานสลากพัดวัดแรกเมื่อ200 กว่าปีที่ผ่านมาคือวัดใหญ่ท่าเสาครับวัดใหญ่ท่าเสาจนเป็นตำนานยักษ์ค่ายมวยของภูเมฆอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็จัดงานสลากพัดวัดแรกดังนั้นท่านพ่อพญานาคก็เดินทางไปส่งเพลงจากการต่อยมวยล่าไปเลยครับจากทุกยักษ์ท่าแท่นไปถึงสวรรคโลกเดินทางต่อยมวยครับเดินทางต่อยมวยงานสลักพัดนี่แหละแต่หาเปียกมวยกันนี่คือประวัติครับความเป็นมาเดี๋ยวเราจะได้ดูครับ12-13สิงหาคมครับทรทองการท่องเที่ยวประเทศไทยจัดงานรำลึกถึงนายทวีปัญหาที่พันใหญ่ท่านเหล่าครับมาดามอยครับจัดการท่องเที่ยวนี่คือประวัติมากเราได้มากมวยเบอร์มวยครับแต่จะหาบริษัทก็คงจะมีนะเสียดายครับบรรยากาศจะดีดีครับผู้ชมโอ้โหท้าเลยท้าเลยท้าเลยท้าผู้เก่งได้เลยครับแบบนี้ท้าแบบนี้เก่าเหรอพี่เก่าเหรอ
ยิงกระสุนไม่นับเลยอะเขาบ้าเอาแล้ว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 ออกไปลุกข้ามเอา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 บ้าเอาบ้าเอ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 าขอบคุณครับถวายวัดถวายวัดโอ้ที่แต่ก่อถึงทอดมาโอ้ทำเมฆไม่ชอบไปหาโมจากไหนมาเลยจะมีใหม่มีใหม่นี่เอาโมใหม่ใช่ไหมอย่าไปพูดจำกวงท่านบอกโอ้โหตะเพาะผมโอ้โหวันนี้ลูกหลานคุณมันต่อยดีมาแล้วเอ้ยโอ้โหนั่นท่านพระครูสมชายแอบดูหัวล็อกตักตักตักด้วยอยู่ในวิหารพระเจ้าตากท่านพระครูแต่เมื่อวานผมตกใจนะครับว่าเขาไปจัดงานสลากพัดกันโทรหากำนันกำนันก็ไม่รับสายโทรหาท่านพระครูก็ไม่รับสายโน้ตไปอยู่โน้ตจันทบุรีกันโทรหากันไปถึงที่ว่าเขาเลิกจัดสลากพัดเลยไม่มีสัญญาณติดต่อได้เลยครับไอ้ผมจะขออนุญาตให้มาจัดให้โดมกันได้ไหมถามผอ.สิผอ.เขาจะให้ทุกทีจะให้จับตรงหน้าบริเวณเบอร์พี่ลงนะตอนที่เป็นหมวดผมมีอยู่ตอนเป็นสอคอแล้วมันหายเลยโอ้โหดีมากเลยช่างหามวยมาคุณมาจากไหนไม่ต้องไปเต่าบกนะไปสนุกก็ได้เจอพม่าแน่เลยได้เจอพม่ายกที่สามครับวันนี้นะบ้านเดี๋ยวเล่นกับคุณพอใจแล้วมวยแบบนี้ยังไม่คู่ร้องคู่เอกก็ไม่ต่อยนะคู่ร้องคู่เอกยังไม่ได้ต่อยเลยไอ้น้องไอ้พี่ไอ้น้องเหยียบคนละคู่เลย
แก่ไปหน้าเพราะแก่อายุ25นะครับอายุ25นะ25ครับ25เดี๋ยวพึ่งศึกเบญจเพศนะ25ปีนะ25ปีไอ้นั่น18นะ17 27ก็ใกล้กันเนี่ยนะต่อยมวยเนี่ยมันเขาให้โอกาสนะไอ้สิงห์ดำแกได้ขึ้นมาแกก็ได้เปลี่ยนทุกอย่างแล้วใส่หมวกกันน็อกด้วยขึ้นมาเวทีได้เปลี่ยนทุกอย่างมันเดือดไงอ่ะใส่หมวกกันน็อกขึ้นมาเอาสิงห์ดำโชว์ฟอร์มนี่ไม่ใช่โอ้โหต้องแข็งเคียวต้องเยอะเลยไอ้คนนั้นไอ้เจ้าพี่จีนต้องเคียวต้องแข็งต้องว่าเยอะจังว่าถูกเลยว่าใจชนไม่ใช่ใจชนยังโดนดีและขุนศึกขอประวัติเลยความสุขกินนะผู้ใหญ่ปัทวีทีมงานเขาเนี่ยมันก็มีผู้ใหญ่ติ๊กที่นั่นก็ลื่นเลิศไปแล้วผู้ใหญ่สวยที่สุดแน่นั่งโต๊ะผู้ใหญ่รอด้วยธรรมดาผมจะเลิกไปแล้วเนี่ยผมเห็นมากันเยอะแล้วผมจับไปเรื่อยๆเลยผมไม่มีเลิกสักทียังอีก3คู่อ่ะ
คุณหน้าร้องเพลงครับคุณหน้าร้องเพลงก็จะรับเกียรติจากท่านในรัฐสวงนาพันธ์นะครับแล้วก็รับจอมมะนาวนะครับขอจอมปัดคุณหน้าวัดแก้วด้วยพี่เดินเข้าไปแล้วไอ้ไม่ยอมเลยจะมาล็อกง่ายพี่ไม่ยอมล็อกแม่แม่วันนี้พี่การมาต่อยเขาบ้านะวันนี้มาเปลี่ยนตัวครับเอาไปใช้ที่จิตนะใส่ต้องคนเกิดเป็นคนต้องสู้อ่ะถึงจะบอกยอมง่ายๆจะมาไหลเราเดินทางพิษณุโลกด้วยความปลอดภัยครับมุ้งแดงมาน็อกแกไม่ได้จริงว่าแกใส่หมวกกันน็อกคือไปต่อยอ่ะจบดูกันอีก3คู่วันต่อไปดูคู่เอกครับดูคู่นี้คู่รองคู่หน้าคู่เอกแล้วก็คู่ปิดท้ายคู่นึงมาครับมาดูรองคู่เอกวันนี้ระหว่างนักชกจากครับจากจังหวัดเชียงรายครับชัดชัยร้อยโบพันกับพัดกระต่ายพระดอนยิมรับโชคจากกำแพงเพชรพัดกระต่ายฝ่ายน้ำเงินได้ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วฝ่ายแดงนั่งอยู่มาแล้วฝ่ายแดงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับทั้งคู่นี่รองผู้เอกวันนี้ครับเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลยุ่งงามครับท่านนายกทรงนาพันครับแล้วก็ท่านสจมะนาวสจขบวนวันนะครับเดี๋ยวเชิญรับสองท่านเลยนะครับมายกทรงนาพันกดเชียร์กันเลยเด้อทีมงานกดเชียร์ให้นายกเนี่ยท่านนายกทรงนาพันนี่จากเก่งครับถือว่าเก่งมากช่วงนี้ด้านการท่องเที่ยวประดิษฐ์และก็ประสบความสำเร็จในสงกรานต์ปีนี้เลยพี่น้องชาวฝั่งลาวนี่ชื่นใจเลยครับไรต้าฝั่งลาวคือห่วงที่สุดฝั่งนู้นชื่นใจเลยทำให้ท่านนายกรุ่งศักดิ์บอกอีฝั่งไทยในคนเมื่อกันมีเที่ยวสำหรับฝั่งลาวหมดเลยวะมีเหมือนกัน
แต่ร้านค้าไปเปิดตัวสมุดเยอะนะครับเปิดโอกาสในร้านค้าเยอะเลยแต่ได้ถ่ายรูปก่อนยืนอย่าเพิ่งลงผู้ใหญ่ชัวร์ประกอบกันเป็นผู้ใหญ่ก็ทั้งผู้ใหญ่ทั้งนายกเลยดีเพิ่งกลับจากเมืองน่านแล้วมั้งไปเมืองน่านแล้วเปล่านายกไปบ้านที่นี่ไปเหรอแกไปเผาศพเมียเพื่อนมาครับแสดงความดีใจที่เมียเพื่อนได้เสียชีวิตโอ้ร้านเทนซีโอ้โหเขาทางอยู่ไรต้าอยู่ไรต้าอยู่ไรต้าเอางั้นคุยกับท่านยกสวงได้นะครับเขาบอกว่าท่านพร้อมถึงการเผชิญฝั่งรู้สึกฝั่งเราเริ่มสีแล้วนะไม่น่าเชื่อนะข้ามแม่สะพานเดียวพูดคนละภาษาในบ้านเราครับมาถึงเราที่เด็กวันนี้ครับด้านชายแดนมีชื่อว่าเจ้าลักชายน้อยจอยเว้ยนักทิ้งหรือว่าเจ้าแก่แก่น้อยโดยเด็กผ่านรับชมจากอำเภอพานครับจังหวัดเชียงรายส่วนน้ำเงินครับเป็นนักชกจากอำเภอพานกระบายจังหวัดกระแพงเพชรเรียบร้อยในใจไม่ต้องตั้งยกกระเบิดไอ้ข้าวโวยไม่เท่าไหร่แล้วข้าจะมันร่วมกันเลยครับที่ต้องจ่ายต้องโวยเลยแม่ขาวเนี่ยหน้าตาดีครับสังกัดฝ่ายแดงอยากใช้น้อยนักชกจากอำเภอพานครับไอ้ดุ๊กดุ๊กพานเดินทางกระต่ายสีดำกระต่ายกระต่ายอำเภอพานกระต่ายจากอำเภอพานเป็นคนพานไม่ได้นะพานกระต่ายพานเดียวทีถ้าหวยไม่ออกนะแกจะแจกแกจะแจก6 ล้าน 6 ล้านพอดีหวยยังไม่มาอีก2 คู่ก็หมดละอีก2 คู่วานแล้วก็สาสุราใส่ร่างกายแล้วทุกความสบายใจของตัวเองไม่ต้องห่วงกันละอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วไปเถอะเดี๋ยวตอนตายมาคอขาดลงก็พองเอาไปเฮ้อทางนะไม่ได้กินแล้วมาแล้วมาดูรองคู่เอกวันนี้ของรายการงานสถาบันของวัดคุ้มกับเขาI'm gonna go get some more.
คนกดไว้ก็ขอตีหาเริ่มเริ่มการถ่ายทอดสดก็ได้ชมกันถึงบ้านดูกันสองคู่ครับดูสองคู่รอวันนี้อยากจะเอาเงินของเพื่อนไปเห็นงานแต่ละครั้งของกันทุกกระเทามาดูคู่ของจักรไทยน้อยสองคู่จักรทิพย์จักรพิวัตรจักรไทยน้อยโจงลงทางกับเจ้าพานกระต่ายพาราดอนกิมมาไปกันเดินกันช้าแบบอยากจะฆ่าเรื่องเย็นโอ้ถ่ายภาพสวยครับพี่ลุงจักรติดโอ้โหเนี่ยชาวสมศักดิ์หลงเลยจุดกระจอกอยู่ยกหน้าหีบพักกระต่ายต่อยกระทานกระต่ายแล้วก็แบบกระชัยลูกขอไทยพักกระต่ายได้ขวาขึ้นมาแบกพักกระต่ายกระต่ายน้อยจ้าต่อยครับไม่สนุกอีกแล้วคู่นี้ตีกัน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 เดี๋ยวร้องคู่เอกครับรายการมวยทั่วไปก็หลังจากวันนี้แล้วก็ไปก็เหลือวันที่9วัดโพธิญาณด่านแม่กำมันนะครับก่อนเป็นตัวคู่นะแล้วก็อีกทีก็16นะครับ16กรกฎาคมที่บ้านของเมธะอิฐครับวัดไผ่ร้องแค่อีกล่างนะครับก็คู่มวยตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับกำลังเริ่มกระต้อมกระต้อมคู่มวยอยู่นะครับก็ดูว่าเงินผมจะได้เข้าตามเป้าหรือเปล่านะครับสวัสดีครับวันนั้นทางด้านกรรมการดำเนินวิสาบอกจะมาช่วยนะครับกรรมการแล้วก็เต็มที่แล้วก็ดำเนินก็มาช่วยอีกคนหนึ่งก็บอกร่วมกันได้มาช่วยนะครับเพชรนเรศวรก่อนการได้ผมก็จะให้น้องเอมังตรนะครับนายกเอมังตรมาช่วยเรื่องการประกอบคู่มวยแล้วก็การบรรยายมวยด้วยส่วนผมก็คงจะมีหน้าที่รับผู้หลักผู้ใหญ่รับแขกผู้มีเกียรติที่มาในงานแล้วนะครับแขกผู้เกียรติที่ไปงานผมก็ยังไงก็ใครมีตุ้งกระตังก็ซื้อเหล้าติดมาติดมือไปแล้วกันเนาะไปบ้านผมก็รองว่าไปอดก็มีสับปะรดกับแตงโมแน่นอนมันเตากับมันนักไปบ้านผมนี่ไม่ต้องกลัวเพราะผมขายแตงโมอยู่แถวนี้ถิ่นทำมาหากินและคุ้มกระเพราเนี่ยมันเตาแตงโมสองลูกเอาไปให้แม่แม่กินไหวเหรอแม่ป่วยอยู่มาแล้วมาดูต่อกันในยกที่สองกันจับใจน้อยกันจับเพื่อนพานแม่กับผมรอผมกันนานแล้วครับต่อยจับใจน้อยหวานจะตายกันแค่สีดำกับข้าแพ้ปีกลงไล่ก็ตายก็ตายกล้าไปยิงก็พังก็ตายก็เดินตามก็ไปหาปีกบอกเลยเราจะมีการแข่งขันกันแต่5โมงเย็นครับห้าโมงเย็นยังเหลืออีกสามคู่ให้ดูกันโอ้โหเอ้ยเอาแล้วดวงนะครับดวงนะดวงจะมาไหลแล้วโอ้โหแตกไม่เล่าแตกไม่เล่าใจร้อยปากกระต่ายแพงใจร้อยปากกระต่ายผีปากกระต่ายใจ
็เขารับชมการแข่งขันสดของแม่เอกได้เลยครับเดี๋ยวได้ครับกดตามไปจับมือถือกดไปถึงแปดเป็นครับโอ้โหหน้าดีหน้าดูทีมแม่เอกครับดูการต่อสู้อย่างเป็นสถานะของแม่ทุกคนได้เลยนะถ้าคนได้ชมอย่างดีไปไปไปจับจับแล้วตายป้าเดี๋ยวครับตายตายแหงแม่ของคุณเองโอ้โหป้าแหงขวาขาขาป้าแล้วตายตายหมดยกที่สองครับสุดยอดโอ้ร่างกายบริสามยกมันจะเหนื่อยมันจะสั่นกันตับตับตับเลยมันต้องอย่างนี้ถ้ากลับไปท้องไส้แกสบายแล้วมาต่อยแบบนี้นะข้าอวิโตรีท่านพ่อพญาพิชัยแล้วพระเจ้าตากไอ้ตัวไหนก็ต่อยแล้วไอ้น้อยแล้วก็โดนเป็นไส้กับไปปวดท้องอะไรหิวหิวกันแล้วเนี่ยมีความสุขกันเลยนะผู้ใหญ่กับทวีผู้ใหญ่จริงมีความสุขจริงเลยเนี่ยผู้ใหญ่ประภัยจะไปก็เกรงใจลูกเอ้ยแล้วหยอกกันครับพวกเราผมก็มีอาชีพนี่แหละครับค้าขายกับจับมวยเนี่ยพอดีครับผมงานนี้ก็มีคนจะมาแย่งกันเยอะเลยกำลังใจผมไม่ได้แล้วก็พวกผมเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนกันผมเป็นเพื่อนกันแต่สมัยขับแท็กซี่นะโอ้โหช่วงนั้นขับรถแท็กซี่กันนะไม่มีอะไรครับด้านหลังเนี่ยท้ายรถจะขับรถจะสั่นมือเปิดแอดเล่นมวยไม่เป็นนะครับแต่ว่ามีแล้วดูกันต่อครับน้ำเงินมาแรงครับในยกที่3น้ำเงินมาแรงนะแอดเล่นไม่เป็นครับแต่ดีแล้วเพิ่งจะยก3แล้วน้ำเงินมาแรงครับโอ้โหมันหลอกกันลืมเลยเข้าทุกดอกเลยลืมยกเลยยกสามหลานสาวของลูกสาวของเจ๊สมหมายว่ายังไงย้ายเราเป็นไงเป็นเรื่องมาแรงใหญ่เลยเนี่ยน้องไปแล้วเอ๊ะสมัยผู้นี้เอาน้องไปแล้วเอาน้องไปแต่ไม่ให้ครับไม่ให้ไอ้ยากนะไม่ได้ต้องไม่ได้หรอกผู้นี้เอาน้องน้องได้500บาทอ้าวพระคู่ถ้าใครน้องคู่สู้ได้รับ500บาทแล้วก็พิเศษจากผู้ใหญ่อยากได้ขอทองกายดีกว่าใครRap, chung, you know.
ที่สามครับแหมพี่น้องบ้านปากกระดุมก็เอาปากแหวกบ้านหัวหาดมาชมกันเยอะกันวันนี้นะครับก็วันนี้จะสำนักไอ้พวกต่อขามันไปด้วยแล้วรับแรงแล้วเราอยู่แล้วขาซ้ำอยู่แถวนี้แล้วกันดีนะมันไม่บังเราดีด้วย ไม่บังเราดีดูกันสบายใจครับผมนี่หัวใจชาวบ้านอยู่แล้วชอบเฮชอบฮามวยผมมีเฮมีฮาความสุขของพวกเราครับปีหนึ่งมีกันครั้งกับสลักพัดนะครับเดี๋ยวดูครับปีนี้งานรอยกระทงของวัดคุ้งกระเพราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนปีที่แล้วยิ่งใหญ่จนพี่น้อยที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองที่เขตอยู่ในตำบลท่าอิฐเนี่ยบอกโอ้โหมาแล้วอลังการจริงๆอลังการการสร้างวัดคุ้งกระเพราจัดนะครับปีนี้ก็ปีที่แล้วดีแล้วครับปีต่อไปจะดีกว่าปีที่แล้วอีกนะครับเพราะไม่ใช่ปีที่แล้วครับเพราะปีต่อไปก็ต้องเป็นปีใหม่ต่อไปต้องยกให้ปีแล้วเป็นปีของใครต้องยกให้ท่านนายกลุงศักดิ์นะครับนายกลุงศักดิ์เลี้ยงประเสริฐนี่แล้วก็3ปี3คืนปีนี้มี3คืนครับเริ่มจัดไปเราไม่รู้ท่านนายกส่วนจะจัดฝั่งนู้นหรือเปล่ามาด้วยจัดเราจะทบเดี๋ยวต้องตีกันเฮ้ยจับโอ้โหทุกทุกอะเร็วสองโอ้โหมีมีโอ้โหท่านกำลังไก่วอกขอชาเลนครับดูไม่ชัดจะเป็นลูกดิวได้ครับจะผมช้าแอปเปิลทำไม่ได้ครับระวังครับระวังครับไอ้ใครวันนี้บอกเนี่ยโดนอะไรไม่รู้ฮะเดี๋ยวไปดูต้องไปดูย้อนหลังเหรอไม่รู้ไม่น่ายุ่งแกเลยต้องไปดูย้อนหลังเอานะครับไปทีนี้ได้ยังไงนะครับทีนี้ลงทีนี้เนี่ยจับเปลี่ยนสายลงไปแอดก็แบบนั่นแล้วตอนนี้เป็นสอทอแล้วเอาไป500ลงผู้หญิงมากคนเชียงรายมันมาไล่สดแล้วครับแอดไม่สามารถสโลโมชั่นให้ได้แต่แบบเล่นเอาแอดที่แอดอยู่นี่ยังตกใจเลยครับว่าโอ้โหมันเชื่อเด็กคุกที่เข้าเลยเหมือนหมักน้ำโชคด้วยคนโดนต่อยอ่ะนะต่อยฟ้าลั่นลงกองคู่อ่ะมีได้ดูได้ดูได้ใครที่เปิดกล้องผมก็กลับมีเทดูได้นะครับถ่ายทอดได้แม่ตาสาวลูกยางครับผู้ชายที่ผมมั่นต้องชมอยู่บ้านต้องตกใจเริ่มกันโหน่าจะโดนศอกครับขอบคุณครับกับอุตริด24ชั่วโมงครับขอบคุณมากทีมงานอุตริด24ชั่วโมงนี้มาเก็บภาพสวยใครอยากจะดูภาพนี้ขอดูจอง24ชั่วโมงได้นะครับโอเค24ชั่วโมงวันนี้มาเก็บภาพสวยๆคุณยายเจ๊คุณยายเจ๊คมาประคองหน่อยเด้อแล้วประคองหน่อยโอ้ยไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเอาพักกับพื้นหน่อยพี่ยายเจ๊คพักกับพื้นหน่อยไม่พบเลยกำลังไก่ครับไปแล้วพาเข้าไปเต็มแล้วเดี๋ยวรอครับมาดูคู่นำรายการครับคู่เอกวันนี้ครับเดียวแล้วครับท่านยกลูกศักดิ์นะคู่เอกท่านยกลูกศักดิ์น่าจะโดนศอกนะเมื่อกี้นะเพราะว่ามันเอาฝ่ายแดงก็โดนเหมือนกันนะเมื่อกี้โดนนะแต่ว่าโดนไม่เต็มจับภาพร่วมเลยจับภาพแต่พอสุดท้ายครับเชียร์น้ำเงินอยู่เลยนะครับเพราะว่าเข้าทุกดอกมันก็พลาดกันได้นะ
จอสองเข้าไปแทงปึ๊กเดียวเลยครับน็อกเลยครับเชิญท่านนายกลุงศักดิ์ที่มาเสนอท่านนายกไม่รอดแล้วครับวันนี้เทศบาลคุ้งกับเขาแล้วก็เชิญท่านพอสุนทรครับถ้าพอสุนทรกับหมับเนี่ยไม่แน่ทีมงานกดเชือกให้ด้วยถ้าท่านผู้ชมอยากดูย้อนหลังก็ต้องไปจบการถ่ายทอดสดแล้วก็เทดูนะครับคือเทดูได้ครั้งนึงว่าเขาไวมากนะครับโอ้โหรถกู้ภัยมาเลยต้องกระไรแป๊บแป๊บนะอันนั้นวันเกียรติการรุ่นเกียรติการมีกันแม่ตายกันเตะเลยครับคุณเองคุณเองในรายการวันนี้ครับครับการยกลูกศักดิ์มอบให้น้ำเงินครับคนสุโขทัยมอบให้กับคนน่านครับฝ่ายแดงคุณที่สุโขทัยกับน่านเหตุการณ์ครับในทีมงานรอถ่ายรูปอยู่นะครับท่านนายกเลขารอถ่ายรูปอยู่ครับมาแหมกล้องในกล้องกำนันด้วยเดี๋ยวหันกล้องสนิท24ชั่วโมงเลยนะครับกล้องนู้นหน่อยนะครับอันนั้นออก24ชั่วโมงครับกล้องนู้นด้วยครับกล้องใหญ่ตอนนั้นถ่ายทอดสดนะครับถ่ายทอดสด24ชั่วโมงอุตริศ24ชั่วโมงวันนี้มาเก็บภาพนะครับในงานสลักพระของอุตริศรับคุ้มกระเพราหนึ่งเดียวในโลกที่มีประเพณีสลักพระและมีมวยครับสมโภชปรบมือกับกระดิ่งลูกศักดิ์และกระดิ่งพ่อสุนทรครับถ้าแอบเล่นเมื่อกี้นี่ก็เล่นน้ำเงินนะครับถ้าแอบเล่นเล่นน้ำเงินส่วนหน้าดูมวยแล้วเข้าที่ต่อแต่ว่าเข้าที่ไม่ตรงโอ้โหไม่สามารถน็อกได้รับข่าวดีมาจากเจ๊สมัยลอตเตอรี่ถ้าคู่นี้ทำแตกได้เลยครับรับเป็นตัวแทนจากแอร์จัสซิตเลยครับเข็มละ500ครับให้เข็มละ500บาทเลยครับโอ้โห5เข็มจะ 2,500 10เข็มจะ 5,000 เอาละเจ๊ไอ้คนทำแตกก็ไม่ได้เลยไอ้คนทำนะแล้วไอ้คนแตกก็ได้กับใครเนี่ยโอ้โหเอาอย่างนี้หลังแตกไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะหาให้คนที่ได้รับบาดแผลจะหาให้ได้คนของที่หาได้เลยตอนนี้เจ้าสมัยบอกว่าใครที่สามารถทำผู้ไปสู้แตกได้นะครับและแพ้เจ็บแล้วให้เข็มละ500บาทครับให้กับผู้กระทำผู้ได้รับบาดแผลเดี๋ยวรับที่กำนันครับกำนันสมชายและกำนันไก่ที่ให้ลองเล่นดูเอาลองเล่นดูให้500เลยกันคนละบาทแผลลองเล่นดูให้500ฮะคู่หลังนี่แหละไอ้คู่หลังมันมวยแล้วมันมวยเจ้าเรือนคู่นี้ทีมงานสิบครับคู่กระเพราเสียละไมครับเสียละไมเสียละไมเจ้าของหัวหมูครับเจ้าของหัวหมูให้คู่นี้ถ้าน็อกได้เอาไป500เสียละไมเขาได้เข็มละ500ได้รับบาดแผลได้รับบาดแผลใช่ไหมคนที่ทำแตกได้1,000ไอ้คนของเจ้าสมัยเขาให้คนที่ฟันให้แตกก็ได้กี่เข็มไอ้ก็ได้กว่าน้องมะนาวเนาะไอ้คนได้รับบาดแผลไอ้คนที่ฟันได้รับเข็มละ500จากสมัยลอตเตอรี่ไอ้คนที่ได้รับบาดแผลเอาไปเลียแผลฮะ1,000บาทจากสจ.มะนาวเอาไปเลียแผลเอานะมีรางวัลกันนั่นเลย
แม้ไม่จากจังหวัดน่านครับเพชรนาคาเพชรนาคาสองเพชรนาคครับจากจังหวัดน่านกำลังจะไปอยู่ชาวนาครับเดี๋ยวไปเป็นคุณนักรายการวันนี้จะได้ชมกันก็มีได้เงินมาฝากครับจอมโหดเนี่ยจะต่อยวันไหนได้เดี๋ยวว่ากันนะครับเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวจะโทรหาเดี๋ยวโทรหาให้โทรที่มีความประสงค์จะต่อยสนามเรียนให้เห็นเนี่ยโหดทำแตกได้เข็มละ500 บาทโหดได้รับบาดแผลรับจากสจมะนาว1,000 บาทไม่ต้องนับบาดแผลแล้วเราจะเรียนรู้จะให้คู่หน้าครับให้มวยแมวกับมวยเกลียดคู่หน้าอย่างนี้นะครับระดับแมวเกลียดตีกันคู่หน้าครับโอ้โหคู่เมื่อกี้ครับไอ้ชกการันต์นอกจากอุตสาหิตที่4 ชั่วโมงแล้วป้าอุตสาบอกว่าเอาแตกก็ไม่แตกก็จะให้คนร้อยแล้วในรางวัลแค่ประกาศว่าแพ้แล้วเดี๋ยวประกาศว่าแพ้อยากต่อไปก็จะได้ก็ไปอยู่นาคาหลวงพี่หลวงพี่วี6 ปีอยากจะวัดหน้ากันเข้าหายครับท่านจะตั้งอยู่ผู้จ่าฝูงท่านนี้นะครับครับใครดีครับอยากครับจะไม่มีอะไรกันในช่วงแรกเพราะคู่นี้ไม่เคยยกกันสนามไหนมาก่อนหมดยกแรกครับหมดยกแรกท่านผู้ชมวันนี้ก็เอ้าคู่นี้ถ้าไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะถ้าสมันเกินเสมอกันเนี่ยผู้ใหญ่ชนะจ่ายคนละ500ถ้าเสมอผู้ใหญ่ชนะไม่ใช่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ชนะนะครับไม่ใช่ผู้ใหญ่นัดจ้านะผู้ใหญ่ชนะเรียกประเสริฐบอยสจเรนูบอกว่ายกหน้าเอาให้มันนะถ้าต่อยสนุกทั้งคู่มันก็หอมแก้มคนละข้างสจเรนูเลยไอ้บดผู้ใหญ่หอมแก้มทดลองมายกมึงเอาได้ไหมนะน้องสาวมันเล่นให้มันรอดมันตั้งแต่ยกแรกเลยใช่ไหมต่อยกแรกมันก็โดนต่อยเองเอาได้นะคะมึงเอาชนะมึงชนะก็ได้หอมแก้มลองมายกกันมันเอาผู้อนุญาตให้น้องสาวน้องสาวลุงเองเดี๋ยวมันไปต่อยมันจ้องจะหอมแก้มเอาให้ไปก่อนนี่เขาจ้างให้ปล่อยสนุกคนละร้อยมายกแก้วเลยนะแตกเขาก็ให้เว้ยนอกเขาก็ให้เว้ยเอาเลยนะท่านเจ้าสาเอาเลยมีรางวัลทุกอย่างเสมอก็ได้ชนะก็ได้เอาแตกก็ได้เอาไอ้เต๋อครับเฮ้ยจะเรียกเก็บนักครับสิค้าจากเมืองหน้าแดงจากเมืองหน้าครับเมื่อกี้ลูกเสือไทยเฮ้ย
Hey!
บอกคนเดินหน้าไม่ต้องหันใจหันใจได้หันใจขยับเข้าไปครับโอ้โหการคอครับคือที่การคอแล้วแต่มันก็วนออกมาเห็นนะครับตัด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 ยันทำอะไรกันไม่ได้ครับคู่นี้มันเป็นมวยประเภทเดียวกันครับประเภทเชิงอยู่ทีมบ้านแม่มาเดียว500มาเดียวตัวของทีมงานจิตวัดเสียละไม่พันหนึ่งอยากได้ทำเอาเงินแย่ๆคุ้มกับเขาอะเอาไปเลยถ้าปล่อยว่าคุ้มเขาแล้วพี่จังกับบ้านเยอะเอาละครับไปถอยแล้วครับไปถอยแล้วเล่นนาคาไม่ถอยแล้วมาต่อไหนก็เพชรนาคาเพชรนาคาตีเพชรนาคาเฮ้ยมาเฮ้ยโอ้โหเอ้าโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับกระตันยูกระตาเวทีรับเลยครับแบบนี้ไม่ได้หมัดตู้แล้วไม่ใช่หมัดทับหมัดตู้แล้วอ้าวละไมเอ้ยทีมงานเด็กวัดทีมงานศิษย์วัดคุ้งกระเพราเสียละไมเดี๋ยวเพิ่งลงเพชรนาคาเอาไอ้ได้เดี๋ยวมันห้ามเงิน500แล้วลงไปอย่างเดี๋ยวเราเสียละไมก่อนเสียละไมทีมงานศิษย์วัดเดี๋ยวเพิ่งลงโอ้โหผมอย่าเพิ่งลงผมมาแล้วอาทิตย์หน้าเสียละไมไปแล้วสารวัตรบอยมาท่านสารวัตรกำลังมาเอ้ผมจะลงพื้นที่เลยคนเจียบกับพื้นที่ลงมาได้จากเชียร์ลิ้นตู้เดียวหลับเอาไปให้เหมือนกันหรือว่าเข่าเดียวหลับแล้วเดินลงมาที่นี่เดินลงมาจับกล้องแล้วมึงมาเด็กค่อยๆลงไอ้น้องไอ้น้องเมื่อนานนี่สักลองใกล้ๆของแก้มมึงไปไอ้น้องมึงจับแก้มลงในยกไปจ้าเมื่อไหร่นะเขาหึงหองนะแม่ไม้นะบอกเฮ้ยอะไม่กล้าเอาปัจจัยบ้างมึงจะกล้าหองแก้มน้องกูไอ้หายมึงเก่งนะเก่งใจกรรมการพี่นั่งอยู่นี่เอาคู่สุดท้ายแมวกับกระเหลี่ยงครับคู่นี้สภาก็ลงเพิ่มให้เนี่ยจะเพิ่มให้โดนเข่าฮะหน้าโดนเข่าไหลดอกเลยไม่ไหวแล้วว่าใครกำนันเจอเข่าไปซุดกำนันไกลครับอันนี้ก็มากกับท่านรองเรโนมาขึ้นมามอบพวงมาลัยกำนันไก่ปิดแล้วปิดงานแล้วคู่นี้โอ้โหคู่นี้แมวกับกระเหลี่ยงอย่าหนีนะเดี๋ยวมวยผมจะซัดกันอะไรกันจริงๆแล้ววันนี้ขอบคุณกองอุตริก24ชั่วโมงครับถ่ายทอดสดให้เราชมกันโอ้โหคู่นี้เตรียมหารางวัลเลยใครจะน็อกใครจะแตกมาเตรียมหารางวัลคู่ท้ายเดี๋ยวกำลังหารางวัลเชิญท่านลองเลดูแล้วก็ยืนกลางไอ้ขาวๆนะน้ำเงินเป็นเมี่ยวนะไอ้พนันน่ะเป็นเมี่ยวไอ้นั่นเป็นกระเหลี่ยงรับผมอะไรจากท่านกำนันสมชายครับชื่อเดียวก็จะเอาวาดเลยนะกำนันไก่ตัวกำนันชายไม่ได้แล้วก็หาว่าหลวงพี่จะเอาว่าไปบวชครับสจเรโนอดีตสจตอนนี้ให้น้องกับบนวันครับพวกอยู่ในตำบลคุ้มกระเพราน้องกับบนวันโอ้ยน้องเอ้ยวันนี้พี่มันมีกำไรแล้วน้องเอ้ยได้กำไรตรงนี้แล้วนี่ได้กำไรตรงนี้แล้ว500กับปานตรงนี้ด้วยนะทีมงานกล้องถ่ายรูป
21ครับคู่สุดท้ายครับคู่ที่11คู่นี้อาจารย์สอทอสรมแล้วก็รองเรนูเรียกเชื้ออยากจะดูมวยคนเขาแล้วคู่กับคนเขาและเป็นคนเราเป็นชาวไทยภูเขาแล้วคู่ครับกำลังจากยอดดอยครับเชียงรายเลยครับกระบอกร่องมันเป็นแมวมันเครื่องครับกระบอกมันเป็นไทยใหญ่กระบอกต้องเป็นยิ่งแมวนะน้องเป็นไทยใหญ่ดันนั่นบอกว่าผมไม่ใช่คนดอยครับผมเป็นคนกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงกายพันได้ดีอ้าวคู่นี้คนทำแตกและคนได้รับบาดแผลแตกได้คนละ500บาทจากสจ.มะนาวชมมวยกลางแปลงชมมวยสลักกระพัดกันแบบนี้แหละแต่ผมไปภาคมวยวิ่งอีกแบบ
เรียบร้อยนะครับสภาพไอริสแล้วพูดออกมายิ้มก็เรียบร้อยตอนพูดออกมายิ้มครับยก2นะสมศักดิ์จะไปถึงยก5นะทุกยก3ยก2ทุกยก3แม่เจอเรื่องพิกเลยครับเอาได้ทุกอย่างเลยนะล็อกก็ได้แตกก็ได้ถ้าใครล็อกได้เลยล็อกที่ลงไปดูเรียกชื่อนะ500บาทเอากระเรียนกายพันกันยังไงกระเรียนกายพันไปไปละเราไม่ต้องหนีละชนกันเลยพูดสุดท้ายขวาของอินทรีขาวของเจ้าแมวกระเรียนแทงแมวต่อยกระเรียนเตะเอาตีไม่เจ็บพูดไม่เจ็บเขาไม่เจ็บเขาพี่น้องลุงจะเข้าปากกระบนไม่สีเลยครับวันนี้ดูไว้สบายใจแต่ยี่ชั่วโมงครึ่งครับการชมมวยครับในวันนี้แข่งปั๊บปั๊บตีไอ้เอาฮึบฮึบตึ๊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 บฮึบฮึบใกล้ลงใกล้ใกล้ฮึบเพชรเงินครับโปรแกรมเพชรเงินขอบคุณครับกับท่านนายกลูกกับเจ้าของพื้นที่ในเขตตำบลพุทธเผาขอบคุณกับท่านนายกท่านผอ.สุนทรนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ที่มาแก้บนให้กับลูกชายว่าที่ด็อกเตอร์ภูมิศักดิ์นะครับอ่อนวังที่ได้ทำงานครับอยู่ที่บอนทะเลสวนนะครับแล้วก็ขอบคุณกับที่ท่านกำลังใจนะครับกำลังแล้วก็ทีมงานเด็กวัดด้วยและขอบคุณไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมกับพี่ชายผมครับท่านบวชนรงค์นะครับสอทอนรงค์เป็นร้อยโทไม่ชอบมาเป็นสิบโทลดตำแหน่งตัวเองก็นะเห็นระเบียบไหมแล้วตอนนี้ครับท่านจะไปตอนนายกจะไปไหนจะไปรุ่นต่อไปไปแล้วนะไปตั้งแต่นั้นผมจะหลบเลยไปแล้วสุดยอดตัวใหญ่ไปใหญ่ของไปใหญ่ของกับปีหน้ารักช่องลมมีเนี่ยก่อนนะขอบคุณท่านนายกทรงนาพันครับที่ท่านให้เกียรตินะครับมาชมมวยนะครับวันนี้ก็ขอประมาณไม่มากครับขอประมาณแค่ 60,000 บาทนะครับของวัดคุ้งกระเพราปีนี้นะครับดูกันคุ้มเลย4ชั่วโมงครึ่งนะครับมีน็อกบังไปน็อกบังเลือดอาบเวทีแล้วก็วันนี้แตกแต่ตอนนี้ก็จะนับเราเหลือเพื่อนเพื่อนแค่แต่ละคนเท่านั้นบอกไปแล้วรู้ที่จะได้ฟังแล้วนะเราบ้านก็เล่นกันดีเลยนะ
ครับจริงจริงขาครับเด็กจ้าลอยจุ๊บก็ลอยจุ๊บตา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 ลอยจุ๊บเหรอไปไปเอาตาเนี่ยตาโมใช่ครับตาเอาใครจะทุบกันเอาใครจะมีน้ำมือจับคนชนกว่ากันเนาะใครจะคนกว่ากันเดินแล้วครับเดินแล้วเดินอับแล้วตะเลียบเดินอับแล้วเอาเอาไอ้หนุ่มแก่ตุ้งนี่เฮ้ยเออเอาเธอไปเอา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 ยอดไว้มาคนพากันการสามไปด้วยนะยังไม่มีสองยังไม่มีสองตีเอาตีตีเอาตีตีเอาตีเอาตีเอาตีตีตีเอ้ยตีว้าวไอ้ลูกจ้อยจุ๊บไอ้ลูกจ้อยจุ๊บมึงมายอมเขาไงไหนหน่อยนะมึงมายอมหาหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันเฮ้ยโอ้โหใหญ่ก็เขาไม่ได้ใหญ่ก็เขาไม่ได้คนเทียบเหนือไอ้เหลือตัวเองมันเอาดีมาเลยตอนช่วงมันมาเป็นเขามันเป็นแพ็กเกจเลยมาเป็นเขาไปแพ็กเกจเลยเอาแล้วเอาแล้วอย่าไปยอมง่ายไหนเลยมึงมาจากโรงงานร้อยไม่ฟ้าหลวงกูนะร้อยไม่ฟ้าหลวงกูเนี่ยยังไงกันโอ้โหโอ้สบายใจครับวันนี้ขอบคุณ500เอาไออินทรีขาวโบมีอาชีพอีก500เออมันยังอีก2ยกอ่ะโอ้โหขึ้นมาเนี่ยจะสำนักอยู่พูดนี ยกที่4ครับแต่โอ้โหเว้ยใครเป็นคู่เอกแม่ตาสีชอบซ้ำมุมเลยแดงเดี๋ยวก็ไปหาพระด่าเพชรทองเพชรเงินด้านหน้าด้านหน้าจับเลยเอาเจ็บไปไหนจอกไปไหน
ไปทางด้านฝั่งแดงครับกระแพงเพชรจะไปทางด้านไหน
ไม่ใช่ผู้ปกครองไงครับนี่นี่ท่านสจมะนาวสจคนสวยแห่งตำบลพุทธเผาให้อีกคนละ500ในฐานะที่ไปกันดีเดี๋ยวมารับที่ท่านสทรอรงค์อีกคนละ1,000เนี่ยนะครับ